ยังคงอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลครับเกี่ยวกับงานอยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่ที่ผ่านมาค่ะไปที่คุณพุทธิพงศ์ปุณกันต์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่ดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการให้สัมภาษณ์ถึงการรณรงค์ภายใต้แคมเปญนะครับของพรรคอนาคตใหม่ที่ชื่อว่าอยู่ไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรจะอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็นนี่นะฮะก็บอกว่าคนไทยด้วยกันและตัวเองก็เชื่อว่าคนกรุงเทพเข้าใจสถานการณ์การเมืองดีวันนี้เองบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยต้องต่อสู้แล้วก็กำลังเดินหน้าต่อไปกับเศรษฐกิจนะฮะภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีอ้าวคุณผู้ชมมองบอกเศรษฐกิจโลกนะฮะบอกเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ค่อยดีตนก็เชื่อว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็ต้องช่วยกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไรก็ตามครับวันนี้รัฐบาลทำงานเต็มที่รวมถึงภาคเอกชนนะครับเดินเครื่องเต็มที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่มีใครนะครับอยากให้เกิดเหตุที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่อยากออกมาประท้วงหรือว่าทำให้เป็นปัญหาประชาชนเดือดร้อนนายพุทธิพงศ์ก็บอกด้วยว่าเมื่อเราเนี่ยต้องสู้กับเศรษฐกิจโลกก็ถดถอยก็ต้องช่วยกันไม่ควรที่จะทำให้เป็นเงื่อนไขให้ประเทศเนี่ยติดขัดในการเดินหน้าครับเศรษฐกิจโลกนะถดถอยอยู่แต่ดิฉันเห็นด้วยนะคะคุณพุทธิพงศ์พูดถูกว่าเศรษฐกิจโลกอ่ะมันไม่ค่อยดีจริงๆแต่ถามว่าเศรษฐกิจโลกที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วมันส่งผลทำให้เศรษฐกิจภายพลอยไม่ดีไปด้วยคือมันเหมือนมันแบบมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีมันไม่เสมอไปไงเพราะอย่างเวียดนามลาวกัมพูชาถามว่าเขาก็อยู่ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่มันไม่ดีแบบนี้เหมือนกันนะคะใช่แต่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาอ่ะมันไปได้มันเดินหน้ายิ่งเวียดนามนี่ก้าวกระโดดเลยเอ้าทำไมประเทศนั้นเขาไม่เป็นแบบเราทำไมนักลงทุนเขาถึงมั่นใจนี่ต้องตั้งคำถามต้องตั้งคำถามนะคะและดิฉันก็เห็นด้วยว่ารัฐบาลเต็มที่แล้วจริงๆก็เห็นกันอยู่ว่าพยายามทำอ่ะแต่มันได้แค่นี้ไงส่วนเอกชนเนี่ยเดินหน้าเต็มเครื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเห็นคุณธนาธรบอกว่าศักยภาพของเราอ่ะมันแค่ 60% เองคือในการที่มันจะขับเคลื่อนมันขับเคลื่อนไปได้มากกว่านี้แต่ด้วยรัฐบาลแบบนี้หรือเปล่าทำให้มันไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ 100% เพราะฉะนั้นดิฉันว่าพิจารณาที่ตัวรัฐบาลนะคะรัฐบาลคือคนที่มีปัญหาควรที่จะต้องพิจารณาว่าจะทำยังไงเพราะทำเต็มที่แล้วยังได้แค่นี้และทีมเศรษฐกิจถูกแต่ว่าเรื่องของแหมที่บอกว่าภูมิใจไทยเนาะที่มีปัญหากันกับจะสื่อหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐอะไรวันนี้ทางด้านของโฆษกพรรคก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าไม่มีหรอกรอยรุมรอยร้าวในพรรคนะครับไม่มีหรอกกับพรรคร่วมรัฐบาลแต่แทบจะปริแล้วรอยร้าวไม่มี ไม่รู้นะ มาดูที่พันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ตอบคำถามถึงประเด็นความขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยคือสื่อคงจะคิดไปว่าเอ๊ะไม่ตอบนี่แปลว่ามีใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะพันเอกเศรษฐพงศ์ก็เลยบอกว่าการที่นายกไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเนี่ยเพราะในความเป็นจริงพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่เวลานี้ไม่มีรอยร้าวหรือความขัดแย้งขอยืนยันตรงนี้พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงส.ส.ไม่เคยตีรวนให้เกิดรอยร้าวทุกคนยังคงเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมพรรคภูมิใจไทยเป็นสถาบันการเมืองมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนไม่เคยคิดสร้างความขัดแย้งปั่นป่วนให้ประเทศชาติต้องเสียหายเวลานี้แม้จะถูกป้ายสีทำลายความเชื่อมั่นก็พยายามอดทนไม่เคยมาเล่นนอกเกมอย่างที่ถูกกระทำขอให้ประชาชนยังคงเชื่อมั่นในตัวนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคว่าทั้งสองคนจะทำงานโดยยึดประโยชน์ของชาติและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนการทำงานที่ผ่านมาในฐานะรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคทุกฝ่ายทำงานเป็นหนึ่งเดียวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อรัฐมนตรีจะได้นำไปดำเนินการดังนั้นข่าวความขัดแย้งกันในพรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดขึ้นเป็นการพยายามสร้างประเด็นมากกว่าและขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวเพราะประเทศกำลังจะเดินหน้าหากไม่ช่วยก็อย่าถ่วงความเจริญของบ้านเมือง
นอกจากนี้ตนยังเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เสียสมาธิกับเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็เรียกว่าประสานเสียงนะคะทั้งคุณบีพุทธิพงศ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะทำนองว่าไม่มีปัญหากันเห็นคุณอนุทินเอ่ยคุณศักดิ์สยามเอ่ยก็พูดคุยกันดีกับคนในพรรคร่วมทางพันเอกเศรษฐพงศ์ก็ออกมายืนยันว่าไม่มีหลอกรอยล้มรอยร้าวอะไรแต่ฉันสงสัยว่าอ้าวแล้วข่าวคราวที่เราให้เห็นอ่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สื่อเนชั่นนี่จัดหนักจัดเต็มเหลือเกินกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะคุณศักดิ์สยามถึงขั้นเปิดช่องร้องเรียนและระบุพักด้วยนะคะว่าประชาชนสามารถร้องเรียนมาได้เลยสำหรับพักภูมิใจไทยเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยที่เนชั่นคนก็เลยอ้าวแล้วพักอื่นส่งไปบ้างได้ไหมหรือรับเฉพาะภูมิใจไทยหรือว่ายังไงจนเขาต้องไปแจ้งความให้สสไปแจ้งความทั่วประเทศอะค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับเนชั่นเอ้าแล้วนี้มันคืออะไรแล้วคุณอนุทินก็พูดเองว่ามันมีคือดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณอนุทินพูดว่ามีความพยายามเลื่อยขาหรือเปล่าแต่สื่ออาจจะไปถามอะแล้วคุณอนุทินก็คือสื่อถามว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ที่พยายามทำคุณอนุทินบอกเห็นหัวเห็นตัวกันเลยอ่ะแต่ไม่พูดว่าใครเท่านั้นเองครับแล้วก็ถึงขั้นขู่ว่าถ้ามีการปรับครม.โดยคุณศักดิ์สยามออกคุณอนุทินก็จะออกด้วยอ่ะแล้วแบบนี้เขาไม่เรียกว่าลอยล้าวเรียกว่าอะไรอะคะนั่นสิแต่ว่านะก็เชื่อข่าวล่าสุดของทางด้านคุณเศรษฐพงษ์เชื่อจริงเปล่าผมโลกสวยแล้วกันโอเคนะฮะแต่ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูต่อนั่นแหละเพราะอย่างที่คุณธิดาบอกเรื่องการที่จะที่ไปฟ้องเพราะว่าถ้าดูสภาสัปดาห์ที่แล้วพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงสื่อที่บอกว่าสื่อนำเสนออย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไปจัดการหน่อยผมจำได้ในสภามีการพูดสื่อแทรกแซงการเมืองหรือการเมืองแทรกแซงสื่อนั่นแหละฮะน่าสนใจตรงนั้นนะแต่ว่าอีกเรื่องนึงอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าที่ขอนแก่นเขต7นะครับจะมีการเลือกตั้งซ่อมวันนี้เองนะครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการเสนอทุนเกล้าทุนกระหม่อมนะครับให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่นเขต7แทนตำแหน่งที่ว่างว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19พฤศจิกายนนี้ทางนี้บอกว่าเมื่อประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะกำหนดวันรับสมัครแล้วก็วันเลือกตั้งซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนะฮะจะต้องดำเนินการภายใน45วัน